วันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยนะครับช่วงนี้เห็นว่ามีคนเนี่ยไปเที่ยวหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรีกันเยอะมากคุณอลการน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วใช่ไหมบางแสนเอ่ยพัทยาเอ่ยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำทะเลใสขนาดนี้อ่ะนี่แหละฮะเราสองคนก็เลยขอพาไปถอดรหัสกันหน่อยทำไมเวลาเข้าสู่หน้าหนาวทีไรน้ำทะเลตรงแถบนี้โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีถึงใสขึ้นนะครับให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนนะครับนี่คือบริเวณชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่วันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งวันมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติต่างพาครอบครัวมาเที่ยวกันอย่างคึกคักแน่นหาดไปหมดฮะแล้วเขาบอกว่าสภาพน้ำทะเลเนี่ยใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นพื้นทรายที่อยู่ในน้ำได้อย่างชัดเจนเป็นผลดีอย่างยิ่งเลยครับต่อการท่องเที่ยวของพัทยาและจังหวัดชลบุรีโดยรวมแต่สิ่งที่หลายคนอาจสงสัยเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวน้ำทะเลถึงใสขึ้นที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ครับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายให้ฟังเอาไว้ครับอาจารย์เจษเนี่ยเขาบอกว่าน้ำทะเลบางแสนจะไม่ใสในช่วงฤดูฝนเพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะตามมาด้วยปัญหาเรื่องของขยะเยอะรวมไปถึงแพลงต้นบูมที่ทำให้น้ำเน่าเสียโดยกระแสน้ำจากปากแม่น้ำในอ่าวไทยจะเข้ามาทางชลบุรีทำให้สิ่งของต่างๆที่มากับแม่น้ำก็จะไหลมาทางบางแสนไปด้วยไม่ว่าจะเป็นขยะรวมถึงตะกอนดินทำให้น้ำเนี่ยมันขุ่นฮะซึ่งตรงกันข้ามสวนทางกันเลยครับกับช่วงฤดูหนาวลมเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางตามมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้กระแสน้ำที่ไหลออกมาจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปทางหัวหินไปทางเพชรบุรีแทนแล้วเปิดโอกาสให้น้ำจากพัทยาสัตหีบไหลเข้ามาแทนที่จึงทำให้น้ำทะเลที่บางแสนใสขึ้นเหมือนเอาน้ำดีเนี่ยมาไล่น้ำเสียจนกว่าจะหมดช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าหมดฤดูหนาวนี่แหละครับน้ำถึงจะกลับมาขุ่นนั่นก็หมายความว่าที่ชายหาดจอมเทียนบางแสนเนี่ยน้ำจะใสแบบนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะฮะคือพอมีภาพน้ำบางแสนใสแจ๋วแบบนี้เนี่ยคนพยายามจะตรวจสอบกันเยอะมากนะคะว่าเป็นน้ำทะเลตอนนี้จริงๆหรือเปล่า เพราะแบบจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวกันเลยสุดสัปดาห์นี้นะคะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะน้ำทะเลใสๆแบบนี้มีเฉพาะฝั่งอันดามันหรือเปล่าอ่าวไทยก็มีเยอะแยะนะก็สรุปว่าเป็นไปตามธรรมชาติในช่วงหน้าหนาวนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ